อย่างที่เราได้ยินกันอยู่เสมอนะครับว่าการเลี้ยงวัวหรือการปศุสัตว์นั้นนะครับถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการสร้างภาวะโลกร้อนแล้วก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรของโลกเนี่ยสูงมากๆเลยทีเดียวก็เลยมี CEO คนหนึ่งที่มีชื่อว่ามาร์คัสโลเวลสมิธนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น CEO ของแบรนด์ Neutral นะครับได้ออกมาบอกว่าแบรนด์ของเขาเองเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์อาหารรายแรกที่มีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์นั่นเองNeutral นั้นนะครับลงทุนเรื่องของเทคโนโลยีรวมไปถึงโครงการที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพอากาศกับฟาร์มโคนมโดยตรงและ Breakthrough Energy Ventures ก็คือกองทุนที่ให้ความสนใจนะครับในเรื่องของภาวะโลกร้อนซึ่งก่อตั้งโดย Bill Gates นั้นก็เพิ่งที่จะร่วมระดมทุนไปกับบริษัท Neutral ไปหมาดๆอีกต่างหากด้วยCarmichael Roberts นะครับหัวหน้าคณะกรรมการลงทุนของ Breakthrough Energy Ventures มองว่าตัวของบริษัท Neutral นั้นจะสามารถที่จะช่วยแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อนได้ในวงกว้างนะครับซึ่งบริษัทนมจากพอร์ตแลนด์นี้นะครับได้ร่วมมือกับนักวิจัยในการศึกษาคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในทุกกระบวนการผลิตและก็รวมไปถึงการติดตามพลังงานที่ถูกใช้ในฟาร์มการขนส่งและบรรจุภัณฑ์หรือแม้แต่มูลสัตว์และเรือของวัวนะครับก็มีการวิจัยอีกต่างหากด้วยจากนั้นก็เลยได้มีการจ่ายเงินอุดหนุนให้เกษตรกรสามารถที่จะอุดรอยรั่วที่ทำให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์เกินความจำเป็นอีกต่างหากด้วยก่อนหน้านี้นะครับตัวของบริษัท Neutral เองได้ทำงานกับฟาร์มโคนมของเกษตรกรในพื้นที่จำนวน3แห่งด้วยกันในการเพาะเลี้ยงทุ่งหญ้าที่ประกอบไปด้วยพืชหลากหลายชนิดที่อุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งก็ถือว่าเป็นสิ่งที่วัวเองเนี่ยชอบกินนะครับแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นจากเรือของวัวนะครับหรือติดตั้งระบบใหม่สำหรับการจัดการมูลสัตว์อีกหนึ่งต้นกำเนิดของก๊าซมีเทนและนอกจากนั้นยังมีแผนปลูกต้นไม้บนทุ่งหญ้าเพื่อที่ช่วยชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากกระบวนการผลิตอีกต่างหากด้วย CEO ของแบรนด์ Neutral เองนั้นนะครับก็ได้บอกเพิ่มเติมนะครับว่าแบรนด์เองก็ยังมีแผนที่จะขยายผลิตภัณฑ์อาหารประเภทอื่นๆที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนไดออกไซด์ในอนาคตนะครับแต่ตอนนี้ขอเริ่มต้นด้วยผลิตภัณฑ์จากนมก่อนนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ 93% ของครอบครัวชาวอเมริกันมีนมอยู่ในตู้เย็นที่บ้านกันอยู่แล้วทุกครอบครัวครับ